สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Forward ประจำเช้าวันพุธที่15กรกฎาคม2563นะครับวันนี้ผมบอมสรพลวีระเมธีกุลนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเรามาสายนิดนึงนะครับเนื่องจากเรามีหลายประเด็นที่จะมาอัปเดตพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการวัคซีนนะครับซึ่งก็ตามแพทเทิร์นเดิมเลยของเรานะครับซึ่งเราบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละนะครับจริงโจ้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะย่ำแต่ไม่ได้ลงเลยเพราะมันจะมีการกระโดดขึ้นมาเป็นเหมือนจิงโจ้นะครับซึ่งการก้าวกระโดดเมื่อวานที่ผ่านมาก็ตามคาดเลยนะครับก็คือบริษัทโมเดอร์นานะครับก็ได้มีการแถลงผลพัฒนาวัคซีนในเชิงบวกในเฟสที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฟส3นะครับแต่ว่าเป็นการแถลงผลแบบอย่างทางการของเฟสก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งได้ผลไปในเชิงบวกนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าผลการทดลองเขาแบ่งออกเป็นคนไข้45รายนะครับแบ่งตามอายุนะครับแล้วก็แบ่งตามโดสที่ฉีดนะครับ100ไมโครกรัม250ไมโครกรัมแล้วฉีดแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับประเด็นที่2นะครับถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นคือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์กับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับซึ่งก็ต้องถือว่ามีหลายปัจจัยสำคัญเลยนะครับแต่ว่าคีย์หลักๆเลยคือท่านทางแบงค์ชาตินะครับก็ได้ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนะครับผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส2นะครับแล้วก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่จะฟื้นตัวแบบไหนกรณีแบบไหนและถ้ามีเกิด second wave แบงค์ชาติมีมาตรการอะไรใหม่ๆในการมารองรับไหมเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับและประเด็นที่3นะครับมิ้นท์นะครับปรับราคาเพิ่มทุนจาก 18.9 ลงมา 17.5 นะครับก่อนที่จะเริ่มจ่ายในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าถามว่าเป็นวันนี้มันจะมี2 sentiment ชนกันนะครับ sentiment แรกเลยคือเฮ้ยวันนี้นะครับมีผลการทดลองโมเดอร์นาวัคซีนมานะครับแล้วเมื่อวานที่ผมดูเนี่ยหุ้นที่เป็นตัวปรับขึ้นเด่นๆเลยไม่นับ JP Morgan ที่รายงานงบออกมาดีนะครับคือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับ Boeing ก็ปรับตัวขึ้นมาเด่นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าข่าวบวกจากเรื่องโมเดอร์นาเรื่องวัคซีนที่เป็นเซนติเมนต์หรืออาจจะเป็นเซนติเมนต์ลบอ่อนๆหลังจากการที่เขามีการปรับราคาเพิ่มทุนลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณ 6-7% ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่า2ปัจจัยตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานทั้งสิ้นมิ้นปรับราคา 18.9 ลงมา 17.5 นะครับเงินได้เข้าบริษัทเกือบเท่าเดิมนะครับไม่ได้ลดลงมาเยอะนะครับลดลงไปเพียงประมาณสัก700ล้านนะครับจากเป้าเดิมที่เขาตั้งไว้ประมาณ 1,600 นะครับก็จะลงมาเหลือประมาณ 9,900 ล้านบาทจะเห็นได้เลยว่าลดเป็นเพียงแค่700ล้านบาทนะครับแต่ว่าเซนติเมนต์เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันว่าเราคิดว่าเซนติเมนต์มันจะบวกหรือลบจากประเด็นนี้มากกว่ากันแล้วเป็นโอกาสในการเข้าซื้อไหมนะครับแล้วก็หุ้นแนะนำซ็อกพิกวันนี้1ตัวคือตัว AP นะครับที่ราคา6.60นะครับเพราะว่าเรามีการสอบถามไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะว่าถ้ามันเป็นโอกาสการเกิด second wave ที่เมื่อวานผมพูดไปว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งแพนิครอดูนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรามาอัปเดตกันว่าเมื่อวานนี้ทางสบคมีการแถลงอะไรยังไงบ้างแล้วมันเข้าเคสเข้าเกณฑ์ไหนของเรานะครับซึ่งจะเป็นประเด็นแนะนำในวันนี้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับจะมีข่าวเรื่องการเพิ่มการปรับเพิ่มภาษีเรื่องป้ายโฆษณาต่างๆนะครับว่า VGI แพลน B มาโคนะครับตัวอื่นๆรวมถึงบริษัทอื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับหรือจะมีประเด็นอะไรออกมาเพิ่มอีกไหมนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันทั้งหมด 5-6 ประเด็นนี้กันนะครับอ่ะเราไปกันที่ประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีไอซ์นะครับเข้ามาอัปเดตเรื่องกลุ่มธนาคารของแบงก์ชาติที่มีการประชุมแต่ว่าจะเดี๋ยวจะเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการสลับผังนิดนึงเพราะว่านักวิเคราะห์ช่วงนี้นักวิเคราะห์เราจะเริ่มมีการออกไปประชุมแล้วก็พรีวิวผลประกอบการในฝั่งของไตรมาส2ในหลายๆตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีการปรับผังรายการนิดๆละกันนะครับโอเคเร็วๆเลยนะครับสรุปภาพรวมตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นมา 2% จากเรื่องของโมเดอร์นาวัคซีนเป็นหลักนี่แหละนะครับแล้วก็ชาวนี้เอเชียก็ปรับตัวขึ้นมาเด่นเช่นเดียวกันนะครับน้ำมันดีดขึ้นมา43เหรียญแล้วนะครับส่วนพอมีเรื่องข่าวของวัคซีนนะครับทองคำก็ปรับตัวหลุด 1,800 เหรียญไปนะครับเมื่อวานนี้ถ้าผมเห็นกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มเทคเนี่ยจะเริ่มโดนเทนะครับก็คือลิงก์ง่ายๆเหมือนกับเวลาเกิดตัววัคซีนเนี่ยนะครับสองแอสเซทหลักที่มันจะขึ้นเนี่ยก็คือหุ้นกลุ่มเทคนะครับไบโอเทคนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยมันก็จะสวนทางกันกับแล้วตอนนี้พอเวลารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวัคซีนผลการทดลองวัคซีนมานะครับตัวกลุ่มเทคมันก็อาจจะมีการชะลอเล็กน้อยนะครับเพื่อเม็ดเงินอาจจะทยอยสะสมกลับมาที่กลุ่มโออีโคโนมีที่เคยปรับตัวลงมาแรงมากกว่านั้นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นการปิดรอบของเทคนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพักรอบแล้วก็กลับมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้โม
ันจะเห็นลักษณะคล้ายๆกันกับบ้านเรานะครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานได้รับการเหมือนแบบมีความเชื่อมั่นจากฝั่งแบงก์ชาติมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ลองติดตามดู2กลุ่มนี้ด้วยนะครับไปกันที่ฝั่งสถาบันนะครับขาย 1,800 นะครับต่างชาติซื้อ200รายย่อยซื้อ 1,900 นะครับแล้วก็ตัวเน็ตสถานะต่างชาติก็กลับมาเปิดสถานะรองอีกครั้งที่ 5,600 สัญญานะครับ NVDR Trading นะครับไปที่ IDL นะครับ CPO นะครับ KBank Carabao BBL ส่วนตัวขายเนี่ยเป็น CPF Advance TQM เนี่ยโดนแล้วนะครับ Miner นะครับแล้วก็ปูนใหญ่นะครับนี่คือเป็นภาพของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมากันที่วันนี้บ้างนะครับข่าวใหญ่มี 3-4 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือทรัมป์เนี่ยสรุปแล้วได้ลงนามตัวเซ็นสัญญาก็คือเรื่องของตัวสเตตัสของฮ่องกงเนี่ยก็จะให้เหมือนกับตัวจีนเลยนะครับก็ความหมายคือก็ต้องดูแล้วว่าเซ็นปุ๊บระยะเวลาการ implement จะเป็นจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีการ implement ปุ๊บความหมายคือฮ่องกงกับสหรัฐก็จะมีกำแพงภาษีเกิดขึ้นเช็คเช่นเดียวกับจีนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนสหรัฐให้สิทธิพิเศษกับฮ่องกงแต่พอภายหลังจีนเนี่ยมีการออกร่างนะครับเข้าไป control ออกกฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งผ่านสภาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้อเมริกาก็เลยเหมือนกับเริ่มมีการตอบโต้ในเชิงสัญลักษณ์บ้างนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะมีเรื่องของการครอบการยื่นเรื่องมาเรื่องของเกาะต่างๆที่อยู่ระหว่างเกาหลีฟิลิปปินส์นะครับอเมริกาก็เหมือนจะมาเคลมนะประเด็นนี้เดี๋ยวอธิบายในช่วงในประเด็นถัดมาแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าช่วงนี้พอเวลาทรัมป์ไม่กล้าไปแตะสงครามการค้าไม่กล้าไปอะไรมากเพราะว่ามันกระทบทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องพวกนี้ที่มันไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจเขาตรงๆเนี่ยมาชนกันนะครับเช่นเรื่องของการยุติเพนชั่นฟันนะครับเช่นเรื่องของการถอนหุ้นในฝั่งของ ADR นะครับ ADR คือ American Deposit Receipt นะครับก็คือเหมือนกับหลายๆบริษัทในจีนเนี่ยเขามีการไปลิสต์ในตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาแต่เวลาลิสต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ADR นะครับคล้ายๆกับเป็น Dual Listing ไปเช่นบาบาก็อยู่ในนั้นนะครับ JD หลายบริษัทอยู่ในนั้นแล้วทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าเขามีแผนที่เขาจะถอนหุ้นพวกนี้ออกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฝั่งจีนเองก็เริ่มพยายามที่จะหาหุ้นนะครับเอา listed นะครับเอาให้ A-share มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ตัวChinex นะครับซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคของจีนรวมถึงตัว Star Market นะครับก็เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จีนเองเขาพยายามจะพัฒนาให้สู้ให้ใกล้เคียงกับตัว Nasdaq นะครับซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยผมมีพูดรายละเอียดในเชิงลึกด้วยนะครับกับอีกรายการนึงแต่เดี๋ยวในถ้ามีการประกาศออกมาเนี่ยในช่วงถ้ามีเขาถ้ามีการโพสต์จากฝั่งอีกรายการนึงมาเนี่ยประมาณวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ผ่านหน้าเพจให้เราเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาผมเพิ่งไปพูดถึงประเด็นกลุ่มเทคระหว่างสหรัฐกับจีนกันมานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคสโฟลด์โดยตรงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ฟังในวันเสาร์นี้นะครับเราผมไปพูดในรายการหนึ่งมานะครับใครอยากรู้เรื่องกลุ่มเทคว่าจีนกับอเมริกาฟัดกันอยู่แล้วมันจะฟัดถึงขนาดไหนหุ้นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูวันเสาร์กันนะครับผมมีเดี๋ยวทางเคสเซกอรี่จะโพสต์ให้นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของโมเดอร์นาราคาหุ้นขึ้นมา 16% ประเด็นที่3ก็คือJP Morgan นะครับรายงานงบออกมาค่อนข้างโอเคส่วนหนึ่งมาจากรายได้ของการเทรดนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าคือเวลารายการของเราเนี่ยเราคงไม่ได้มีการพูดและอัปเดตทุกตัวว่าซื้อตัวนี้ขายตัวนี้นะแต่ว่าผมอยากที่จะให้เป็นพูดหลายๆเรื่องและเป็นเกร็ดความรู้และลองโยงมาที่บ้านเรานะครับอย่างเช่นวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดถึงเรื่องตัวน้ำในจีนเขื่อนนะครับแล้วก็ลิงก์มาที่ตัว CKP นะครับก็จะพยายามอัปเดตแบบนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันเหมือนเป็น sentiment push ให้เป็นสั้นๆซึ่งใครจะเอาไปเก็งกำไรซื้อขายก็แล้วแต่ต้องมีความเสี่ยงจากรับความเสี่ยงจากตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้มี fundamental proof ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดเหมือนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่วันนั้นเนี่ยตัวราคาหุ้นมันเริ่มมีการสะท้อนปรับขึ้นมานะครับวันนี้ผมลองมาพูดสั้นๆผมพูดทำไมนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา JP Morgan มีการรายงานออกมาสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยคือไม่ใช่กำไรของบริษัท JP Morgan ที่เดียวคาดสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยแล้วทำเรคคอร์ดไฮด้วยนะครับทำระดับสูงสุดในการที่เขามีการเทสย้อนหลังเนี่ยก็คือรายได้ของกลุ่มนี้นะครับเติบโตดูจากในกราฟเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัว trading revenue หรือว่าตัวปริมาณการเทรด volume trade ฝั่งของทั้งหุ้นกับฝั่งของทั้งพันธบัตรของ JP Morgan เนี่ยทำระดับสูงมากนักลงทุนลองดูนะครับ 79% สูงกว่าปีที่แล้วนะครับโตขึ้นมาเกือบ 79% นะครับแล้วก็91% gain in investment bank fee นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าถึงแม้รายได้ของฝั่งแบงก์จริงๆมันจะไม่ได้ดีมากแต่ฝั่งของเทรดดิ้งดี
ผมสะท้อนประเด็นนี้กลับมาที่บ้านเรานะครับว่าใครจะเก็งกำไรงบกลุ่มโบรกเกอร์ไตรมาส2ผมมองว่าเป็นไปได้แต่ผมต้องบอกนะว่าคุณรับความเสี่ยงเองนะเพราะกสิกรเองเราเองเราไม่ได้มีการโคเวอร์หุ้นกลุ่มโบรกเกอร์นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติจะให้ผมลิสต์มาเนี่ยเอเชียพัฒน์ KGI Trinity Maybank นะครับก็ลองติดตามดูกันนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วผมมีการเช็คขึ้นมาก็คือวอลุ่มการซื้อขายนะครับของกลุ่มธนาคารไอ้ของกลุ่มโบรกเกอร์บ้านเราเนี่ยก็ดูจากยอดการเปิดบัญชีนะครับแล้วก็วอลุ่มการเทรดเนี่ยนะครับถ้านับในแง่ของ year on year เนี่ยผมว่ามันสูงกว่าปีที่แล้วมากกว่า 20% นะครับในช่วงไตรมาส2นะครับเผลอๆเกินด้วยนะครับแต่ขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละโบรกเกอร์เขามี market share ยังไงนะผมพูดแค่นี้แล้วกันแล้วนักทุนเนี่ยเอาไปทำการบ้านต่อนะครับว่าผมดูมาจากการเทรดดิ้งแต่ผมบอกก่อนนะว่าโบรกเกอร์บ้านเราเนี่ยคนละเรื่องกับ JP Morgan นะเทรดคนละแบบกันเลยนะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเราลองเอาภาพตรงนี้มาสะท้อนกลับมาที่บ้านเราเนี่ยคุณก็ลองดูแล้วกันแต่เรื่องของสภาพคล่องเรื่องรับความเสี่ยงแนวรับแนวต้านคุณเอาไปดูกันเองนะครับวันนี้ผมก็เลยโปรยประมาณนี้นะครับอ่ะมากันถึงในฝั่งของประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของเมื่อวันที่ผ่านมานะครับเราได้เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์กับทางผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารท่านอื่นๆในแบงค์ชาติเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงไปพบกันกับน้องไอซ์กันครับสวัสดีครับพบกับน้องไอซ์กรกฎนะครับซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์กับทางแบงค์ชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของไอซ์ใช่ไหมแรกผมเป็นแรกแล้วดร.วิไทยก็คือเหมือน ทิ้งทวนไหมใช่เป็นครั้งสุดท้ายของเป็นครั้งสุดท้ายนะครับจริงๆก็ต้องผมว่าท่านวิไทยนี่คือเครดิตดีนะผมว่าได้รับการเชื่อได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรแล้วเดี๋ยวเราต้องติดตามต่อนะครับว่าหลังจากที่ดร.วิไทยเขาวางตำแหน่งจากเก้าอี้ผู้ว่าไปเนี่ยผมว่าหลายบริษัทลุมจีบแน่นอนคือหลายบริษัทอาจจะเป็นแบงก์ก็ได้นะหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆอาจจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเนี่ยลุงจีเป็นนั่งเป็นประธานบอร์ดมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงของดร.วิไทยนี่คือได้รับการยอมรับมากอ่ะนะครับมาเรื่องบ้านเราบ้างนะครับวันนี้แบ่งออกเป็น2เรื่องก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งของแบงก์ชาติหากว่าเกิด second wave แล้วก็เรื่องที่3อยากให้ไอซ์ปรับหมายถึงว่าอัปเดตนิดนึงว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเห็นมี Q&A แล้วค่อนข้างร้อนแรงมากนะครับบางคนพูดถึงเรื่อง QE yield curve control นโยบายใหม่ๆดอกเบี้ยเป็น0นะครับ3ประเด็นนี้อ่ะไอซ์เริ่มเลยครับโอเคก็เอา key message ก่อนเมื่อวานนะครับก็ที่คุยกันมีพูดกันตัวเลขเนี่ยมีถ้าตามสไลด์มี3ตัวบวก1ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่คุยกันนะครับก็GDP เนี่ยแบงก์ชาติเมื่อวานก็คือค่อนข้างฟันธงแหละว่าไตรมาส2เนี่ยคือจุดต่ำสุดแล้วนะครับน่าจะติดลบไปสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับภาพที่แบงก์ชาติมองก็คือค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่ Q3 Q4 แล้วก็เรียงเป็นไตรมาสจนถึงปีหน้านะครับปีนี้เนี่ยแบงก์ชาติมอง GDP ปรับลดลงมานะครับเป็นลบ 8% นะครับปีหน้ามองฟื้นตัว 5% นะครับนี่ตัวเลขแรกนะครับตัวเลขที่2คือเงินเฟ้อที่พูดคุยกันนะครับปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อแบงก์ชาติมองติดลบ 1.7 ครับนะครับแต่ว่าปีหน้ามองบวก 0.9% นะครับอันนี้มีคนถามว่าเงินเฟ้อแบบนี้มันแปลว่าประเทศไทยเกิดภาวะเงินฝืดหรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งใน Q&A ที่ถามกันนะครับก็ทางแบงก์ชาติเนี่ยก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวลบ 1.7 หรือว่าภาวะเงินฝืดเนี่ยต้องเกิดการติดลบยาวๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแบงก์ชาติมองว่าเป็นแค่ชั่วคราวคือติดลบแค่ปีนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือการติดลบหรือเงินฝืดเนี่ยราคาสินค้าต้องปรับลดแทบทุกรายการครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหลักๆคือตัวน้ำมันที่ปรับลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือในมุมแบงก์ชาติเนี่ยมองว่าไม่ได้เกิดภาวะเงินฝืดที่ทุกคนกลัวกันนะเป็นแค่น้ำมันมันลงเยอะแล้วก็เป็นช็อคแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับตัวเลขที่3นะครับที่คุยกันคือตัวเลขส่งออกนะครับตัวเลขส่งออกเนี่ยปีนี้แบงก์ชาติประเมินว่าจะติดลบ 10% ครับนะครับแล้วปีหน้าก็ฟื้นขึ้นมาเร็วนะประมาณ 4.5% นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงจุดเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ มองภาพคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ bottom out เหมือนกันนะครับดังนั้นการฟื้นตัวเห็นในครึ่งปีหลังและปีหน้านะครับส่วนตัวคีย์นึงเลยคือดร.วิไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยเรา bottom out ไปแล้วใช่ครับ
อีกอันนึงก็คือเขาก็มองโลกเนี่ยก็บอททอมเหมือนกันนะครับโดยคีย์หลักที่พูดเรื่องบอททอมเมื่อกี้มี2ตัวที่แบงก์ชาติดูหนึ่งคือ Google Mobility Index นะครับก็คือดูกิจกรรมของผู้คนในประเทศนี่แหละว่าไปไหนมีการเคลื่อนย้ายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คล้ายๆกับที่เราเคยดูกันไอตัวใบตัวของจีนแล้วก็กูก็คล้ายๆกันแต่นี้คือเอามาแชร์กับบ้านเรานะครับก็คือพอเวลามันมีการเดินทางอ่ะมันก็จะมีการจ้างงานไงมันจะมีพวกนี้ขึ้นมาก็ถือว่าบอททอมไปแล้วแหละแล้วก็การฟื้นตัวค่อนข้างดีแล้วล่าสุดผมอัปเดตกับทางบริษัทเบมเนี่ยเขาบอกว่ายอดใช้ทางด่วนตอนนี้กลับขึ้นมา 90% แล้วนะความหมายคือล้านคันแล้วนะล้านคันแล้ว90นี่คือเทียบกับระดับปกติเทียบระดับปกติเขาอยู่ประมาณล้าน1ล้าน2เนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็ล้านนิดๆแล้วอ่ะแต่แบบ7หลักแล้วอ่ะอันนี้ก็คือชัดเจนก็คือเหมือนกับที่ผู้ว่าแบงก์ชาติดูเนี่ยแหละนะครับอ๋อโอเคแล้วก็ PMI เองก็บอททอมเนี่ยอยู่ประมาณสัก30กว่านะครับก็คือต่ํา50เนี่ยไม่ตอนนี้ก็ฟื้นกลับมาเกือบ50แล้วนะครับอันนี้เป็น2คีย์ที่ทางแบงก์ชาติดูนะครับตัวเลขสุดท้ายและจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับปีนี้แบงก์ชาติ forecast ไว้8ล้านคนครับปีหน้า16ล้านคนนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยเข้ามาแล้ว 6.7 ล้านคนครับครึ่งปีหลังเขามองอีกประมาณล้าน 1 ล้านคนนะครับในซีนาริโอของแบงก์ชาติก็คือว่า travel bubble เนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นในปลายปีนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มประเทศไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้านะครับแต่แรกจะเริ่มจะเป็นไตรมาส3แต่คงพอมีเคสอียิปต์กับซูดานอาจจะเริ่มไปนิดนึงนะครับก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวค่อยๆไหลมาแต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับไปเร็วนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องตัวเลขที่คุยกันซึ่งกราฟตรงนี้ก็คือสิ่งที่เมื่อกี้ไอซ์พูดไปนะครับว่าอย่างตอนนี้นะครับในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยคือตอนนี้เราดูเป็นกรณีเบสเคสก่อนก็คือกรณีฐานนะครับคือตรงเนี้ยนะครับไตรมาส2เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็3กับ4จะเริ่มฟื้นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยคือ GDP เนี่ยจะกลับไปภาวะปกติเนี่ยไม่ใช่ปี64จะเป็นปี65ใช่นะครับนี่คือเป็นคีย์หนึ่งก็คือเศรษฐกิจไทยเราจะไม่ได้กลับเป็นภาวะปกติเหมือนเดิมในปี64นะปีนี้63นะต้องกลับไปอีก2ปีเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็น second wave แล้วเป็นกรณีเลวร้ายแหละครับไอ้ความหมายมันคือเขากังวลอะไรมากน้อยแค่ไหนกับรอบนี้บ้างครับจริงก็ในassumption แบงค์ชาติที่เราชาร์ตที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เนี่ยเกิดจากว่าไม่ได้มี second wave หรือว่าอาจจะมีแบบน้อยมากนะครับทีนี้เนี่ย ก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเหมือนกันว่าโอเคในถ้ากรณีมันมี second wave หรือเหตุการณ์มันเลวร้ายกว่าคาดเนี่ยแบงค์ชาติเองมีกระสุนสำรองไหมนะครับก็สิ่งที่คุยดูกันเนี่ยก็คือยังเก็บกระสุนไว้อยู่ประมาณ2นัดนะครับนัดแรกคือ policy rate ที่จริงๆมันยังลงได้อีกหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 0.5% นะครับถ้างั้นลองผู้ว่าเนี่ยคุณเมธีเนี่ยบอกว่าถ้า 0% คิดว่าเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าถ้า25 basis point หรือลงได้อีกครั้ง2ครั้งเนี่ยอันเนี้ยดูน่าจะพอทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยกระสุนนัดแรกก็คือ policy rate ยังลงได้อีกนิดนึงก็คือตอนนี้50จริงๆเราก็มองไว้50ครับแต่ว่าอาจจะลงไปได้อีกครั้งหนึ่งก็คือ 0.25 ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ไม่ได้ปิดทางนะไม่ได้ปิดว่าจะไม่ลงแต่ว่าถ้ามันเกิด second wave หรือมันแย่กว่าคาดเนี่ยอันนี้ยังลงได้อยู่โอเคแต่ณเบสเคสวันนี้ยังมองว่าไม่ลงนะเรายังเชื่อว่าไม่มีแต่เหมือนเขาประมาณว่าเอ้ยมีพร้อมว่ามันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้มันลงไปได้อีก1ครั้งแต่ว่าถ้าจะลงไปเหลือ0เขาคงบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งรอก่อนยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับนี่คือกระสุนแรกกระสุนที่2อันที่2คือ FIDF fee นะครับที่ปรับลดมาแล้วตอนต้นปีจาก 0.46% เหลือ 0.23% ซึ่ง FIDF ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนเงินที่เคยตอนเกิดวิกฤตแหละแล้วก็เหมือนมีการกู้ยืมกันมาเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ธนาคารพาณิชย์ทุกแบงก์เนี่ยก็ต้องคิดเป็นสัดส่วน 0.46% คูณกับจำนวนเงินฝากแล้วก็ทุกๆปีจะต้องจ่ายเงินตรงนี้ 0.46% คูณกับเงินฝากใครมีเงินฝากล้านก็คูณเข้าไปแล้วก็เงินตรงนี้จ่ายเข้าไปให้ที่แบงก์ชาติกับคลังนะครับคือทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าช่วยแบงก์หน่อยก็คือลดจาก 0.46 ลงมา 0.23 แบงก์ก็มีการประหยัดเงินส่วนนึงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บวกโดยตรงหรอกเพราะมันก็ตามมาด้วยการที่แบงก์เขาไปลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมานะครับรอบนี้เขาก็บอกว่า 0.23 ก็ยังมีโอกาสในการปรับลดอีกยังลงได้อีกแล้วเขาบอกไหมเขาลดเท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าเบสออนตัวของศูนย์วิจัยกสิกรเขาเคยประเมินไว้ว่า
ว่า 0.23% ในลงได้เท่าไหร่ก็ลงได้ประมาณสัก3 basis point ทาง CMB นะครับทาง CMB แล้วก็ประเมินว่า 0.23 จะลงไปเหลือ0เลยอ่ะลำบากเพราะมันยังมีดอกเบี้ยที่มันต้องจ่ายอยู่ at least ต้องจ่ายดอกเบี้ยก่อนเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าลงได้แค่ประมาณ20ก็คือลงไปแค่3จาก 0.23 ลงไปเหลือ 0.20 ซึ่งเราก็ประเมินว่าแทบไม่ได้ช่วยจริงๆมันก็น้อยมากนิดนึงนะแค่ช่วยได้นิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่จริงๆอาจจะบวกกันอ่อนก็คือว่ามันมีแผน B รองรับได้อยู่กรณีที่เศรษฐกิจมันเกิดไปแย่กว่าคาดขึ้นมานะครับส่วนประเด็นเรื่องตัวดอกเบี้ยก็ดูแล้วในมุมเราเทคว่าน่าจะยังไม่ปรับลดนะในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า implication มาฝั่งแบงค์เนี่ยก็ดูแล้วสบายใจเรื่องดาวไซริสไปได้ระดับหนึ่งว่าแบงค์คงไม่ได้มีดาวไซริสจากนโยบายแบงค์ชาติต่างๆเข้ามานะครับในปีนี้นะครับแล้วผมถามนิดนึงมีเขาไม่ได้พูดถึงไหมครับว่าการที่แบงค์ชาติเนี่ยออกมาให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยงดจ่ายตัววันผลครึ่งปีเนี่ย มีการพูดถึงไหมครับว่าปลายปีจะจ่ายได้หรือเปล่าโอ้จริงๆไม่มีใครพูดเลยอ๋อยังไม่มีใครพูดใช่ใช่แต่เราก็ยังคิดว่ามันก็ยังน่าจะมีโอกาสนะผมว่าต้องรอดูนะเพราะว่าจากที่ผู้ว่าแบงค์ชาติสัมภาษณ์คือมาตรการพักชำระหนี้หมดแล้วเขาไม่อยากจะต่ออ๋อเออลืมประเด็นนี้เพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดเหมือนกับสร้างวินัยทางการเงินที่ไม่ดีถูกเพราะว่าไม่ได้คอนแทคกันนานมากเลยไม่ได้จ่ายหนี้นานก็ลงคิดว่าไม่ต้องจ่ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าโอเคไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปถึงกันยาใช่แล้วก็เดี๋ยวตุลาเดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยรู้กันว่าไอ้ที่มันออกมาเป็นจริงๆแล้วไอ้ที่นโยบายที่จะช่วยเรื่องเดบต์ฮอลิเดย์แล้วพอหมดไปเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าหมดตรงนั้นแล้วไม่ขยายละผมคิดอย่างนี้ถ้าสมมติมันหมดเนี่ยแล้วNPR มันเห็นว่ามันขึ้นเร็วมากผมว่าดอกไอ้ปันผลปลายปีเก็บไว้ก่อนอาจจะต้องเก็บไว้ซึ่งเราประเมินเลข 10% แหละบวกลบเลขเดิมนะครับนั่นก็เลยเป็นการอัปเดตแต่ว่าดูโทนเนี่ยเหมือนมันจะบวกไหมคุณไอซ์เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพอผมเห็น analyst meeting เสร็จเนี่ยคือเอ้ยผมเห็นเฮ้ยทำไมอยู่แบบแบงค์คือจริงเมื่อวานเนี่ยแบงค์เป็นตัวดันขึ้นมานะตอนลบ10จุดเนี่ยอย่างบีผมดูหลายตัวในแบงค์ใหญ่เนี่ยเหมือนเริ่มมีแรงดันเข้ามา 4-5 ช่องขึ้นมาครับก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น analyst meeting tone ของฝั่งแบงค์ชาติที่เหมือนแบบเฮ้ยยัง backstop ช่วยอยู่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิด second wave เนี่ยยังมีกระสุนอีก2นัดนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีมุมมองคล้ายๆกันก็คือ bottom out ไปแล้วของเศรษฐกิจไทยแต่เริ่มฟื้นตัวใช่ครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทิ้งทวนนิดนึงครับไอซ์เดี๋ยวจะมีงบประกาศแล้วเนาะในกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งไอซ์มองว่าตอนนี้ก็คือคิดว่าไม่น่าดิฟจากที่เราประเมินไว้เยอะเนาะรอบนี้ผมว่าผมทำต่ำพอสมควรคือเราอาจจะกดไม่ใช่กดเราทำต่ำกว่าคอนเซนซัสประมาณ 10% ประมาณ 10% ครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมอิงจากหลายแบงค์ใหญ่ของอเมริกาที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับผมว่า slightly positive นะคืออายุเว้นเวลฟาโก้ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลฟาโก้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของเริ่มฐานะทางการเงินเขาก็เลยมีการตัดดิวิเดนออกแต่แบงค์อื่นๆเนี่ยเหมือนตัวธุรกิจของเขาเนี่ยต่ำลงในการปล่อยกู้อะไรอย่างนี้จริงแต่ธุรกิจเทรดดิ้งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของfinance คือของกลุ่มไอ้ฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาเรียกเป็น finance เลยคือมันเป็นธุรกิจเทรดดิ้งรวมไปเลยซึ่งเป็น proportion ใหญ่ที่เมื่อกี้เราโชว์ไปก็คือโตมาดีมากนะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าภาพรวมคืออาจจะไม่ได้แย่ขนาดแบบนั้นที่เราประเมินไว้เรียกง่ายๆว่าถ้าให้เลือกขาต่ำกับสูงกว่าคาดเนี่ยอาจจะเชียร์ไปทางสูงกว่าคาดอ่อนๆด้วยซ้ำแต่ที่เราประเมินไว้นะครับนั่นก็เลยเป็นการอัปเดตของกลุ่มธนาคารวันนี้วันนี้ขอบคุณครับงบเริ่มออกศุกร์นี้นะศุกร์แล้วก็จันทร์แล้วก็จันทร์อ่ะตัวใหญ่จันทร์อ่ะตัวใหญ่เยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเรารู้กันแต่เดี๋ยวจะชวนคุณไอซ์กลับเข้ามาในวันอังคารตอนเช้าเพื่ออัปเดตกลุ่มธนาคารทั้งหมดอีกทีแล้วกันว่าเรามองยังไงนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางคุณไอซ์มากครับครับครับนั่นก็คือการอัปเดตของตัวฝั่งกลุ่มธนาคารนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับในประเด็นเรื่องของตัวโมเดอร์นาบ้างนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ราคาหุ้นนี้ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับ10%นะครับหลังจากที่มีการแถลงผลนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมตรงนี้เนี่ยผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมอ่านเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอัปเดตจากเดิมนะครับก็คือเป็นผลการทดลอง45รายนะครับ
บางรายที่ถูกฉีดโดส250ไมโครกรัมเข้าไปเนี่ยก็มีพบไซด์เอฟเฟกต์บ้างในแง่ของไข้ขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมตรงนี้เนี่ยนะครับเราสรุปแบบนี้เลยแล้วกันว่ายังอินไลน์กับที่เราประเมินไว้ในบทวิเคราะห์ฉบับรายเดือนของเดือนกรกฎาคมนะครับเรายังมีมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โมเดอร์นานะครับเรามองว่าแอสตราเซเนกาซึ่งกำลังจะทดลองเฟส3จริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเนี่ยเราก็คาดหวังมุมมองเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะเฟส3กับเฟส2เนี่ยวัคซีนตัวเดียวกันแต่วัดกับจำนวนคนที่เยอะขึ้นแล้วก็ดูแอนติบอดีที่เยอะขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าผลเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างไปกับเฟส2มากนักซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นเนี่ยเวลามันลงเยอะมันก็จะมีการก้าวกระโดดเทคนิคอลรีบาวด์หรือว่าเป็นลักษณะของการกระโดดของจิงโจ้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าตลาดหุ้นตอนนี้น่าจะยังแกว่งตัวต่อเนื่องได้ยังไม่ได้เป็นตลาดหุ้นขาลงเลยในฝั่งของตลาดหุ้นโลกนะครับซึ่งคนจะมีการเริ่มถามเข้ามามากนะครับว่าเอ้าเฮ้แล้วหุ้นถุงมือล่ะนะครับจะเป็นยังไงถ้าวัคซีนเนี่ยเริ่มออกมานะครับเราก็เลยมีการลองไปนั่งดูว่าเมื่อวานนี้มันแถลงผลวัคซีนออกมาเนี่ยนะครับแล้วราคาหุ้นของตัวหุ้นถุงมือยาง4ถุงมือยางท็อปพิกเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยคือสีตังโกฟนะครับสีเขียวเนี่ยคือท็อปโกฟเบอร์1นะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยคือฮาทาเลก้านะครับแล้วก็ซุปเปอร์แม็กนะครับสีม่วงนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะครับนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานของแต่ละตัวแล้วเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพทั้ง4ตัวใหญ่อยู่นะครับซึ่งอันนี้คือท็อป5ของโลกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณเห็นไหมครับว่าสีตังโกฟเนี่ยขึ้นไปทำระดับสูงสุดเนี่ยที่ระดับประมาณบริเวณเกือบ88บาทนะครับแล้วก็ย่อตัวอันนี้เป็นกราฟไม่ใช่ไอการย่อตัวอันนี้ที่ย่อเนี่ยของหุ้นตัวอื่นนี่ไม่ใช่ย่อเช้านี้นะครับคุณเช้านี้หลังจากที่มีการประกาศข่าวของโมเดอร์นามาเนี่ยหุ้นกลุ่มถุงมือยางเนี่ยแฟลตยังไม่ได้ลงนะแต่แฟลตก็คือบวกลบ 1% อยู่นะแต่ว่าอันนี้ผมดึงของเมื่อวานที่ผ่านมาว่าเอ้ยทำไมอยู่หุ้นสีตังโกฟมันลงมาจากขึ้นมันดิ่งมาจาก88บาทแล้วลงหลุด80บาทไปมันเป็นการตามภาพรวมกลุ่มอื่นเลยเพราะว่ากลุ่มอื่นเนี่ยในตัวเพียร์ของมันเนี่ยลงมาเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเวลาใครจะเล่นหุ้นตัวนี้นะผมบอกอย่างนึงนะแนะนำอย่างนึงนะคุณลองดูไอ้4บริษัทนี้คู่กันไปในรายการเทรดดิ้งเพราะบริษัทพวกนี้เขาลิสต์อยู่ในมาเลย์คุณกดดูได้เลยในหลายๆแอปพลิเคชันมันก็เป็นการอัปเดตเรียลไทม์ขึ้นมานะครับก็คือตลาดหุ้นมาเลย์ก็เปิดจากเราไปมากกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับอย่างตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเช้านี้แฟลตนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการสะท้อนภาพส่วนนึงว่าจริงๆเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับผลการทดลองออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับความหมายคือเดือน7ก็จะประกาศแล้วคาดหวังเชิงบวกอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสเป็นเชิงบวกแล้วก็วัคมันจะผลิตออกมาจริงๆระดับ100ล้านพันล้านโดสเนี่ยก็คือประมาณปีหน้านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือตอนนี้สิ่งที่มันกำลังเป็นตัวกำหนดราคาทิศทางเนี่ยมันคือราคาขายเฉลี่ยหรือว่า average selling price ของถุงมือยางนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้อิงจากตัวท็อปโกฟเนี่ยนะครับมันก็ยังขึ้นไปเหนือระดับ1บาทอยู่นะครับซึ่งผมใช้เป็นภาษาง่ายๆชาวบ้านเลยแล้วกันว่าใครมันเป็นดอลลาร์ต่อ10ต่อพันถุงต่อเซนอะไรว่ากันไปถ้าเราคิดเป็นในเชิงของสตางค์เนี่ย average selling price ที่นักวิเคราะห์ส่วนมากรวมถึงเราเนี่ยใส่ในประมาณการเนี่ยคือระดับประมาณบริเวณ70ถึง80สตางค์นะครับ70ถึง80สตางค์ใส่ในโมเดลแล้วคูณกับ 30,000 ล้านชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าสมมุตินะครับว่าราคามันปรับขึ้นได้ตามท็อปโกฟแล้วมันสามารถยืนอยู่ในระดับเฉลี่ยทั้งปีผมไม่ได้หมายถึงว่าระดับเดือนสมมุติว่าทั้งปีมันอยู่ระดับ1บาทความหมายคือมันมีอัพไซด์อีก20สตางค์ถูกไหมครับจากเดิมแอสซัมชันทั้งปีทำไว้ที่ประมาณ 7-80 สมมุติเอาเลขกลมๆคือ80เพราะฉะนั้น80สตางค์ขึ้นไปเป็น1บาท20สตางค์ตรงนี้ก็จะเป็นอัพไซด์คูณกับจำนวนชิ้นที่ผลิตเพิ่มขึ้นไปประมาณ 30,000 ล้านชิ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็คือเป็น Blue Sky Case ขึ้นไปก็คือคูณกันขึ้นมาก็คือจะเป็นอัพไซด์ระดับกำไรอีกหลายพันล้านที่บวกขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามมันคงไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเพราะมันจะมีเรื่องของต้นทุนตัว NBR ราคายางซึ่งผมเชื่อว่าปรับขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้สีตังโกฟอาจจะเอนจอยเรื่องของบาทที่เริ่มอ่อนค่าคล้ายๆกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเอนจอยนะครับกล่าวโดยสรุปเลยคือยังมีอัพไซด์ของ average selling price ต่อประมาณการของนักวิเคราะห์ทั้งวงการอยู่
อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเอาเข้าไปบวก20ตังค์ตรงๆได้เพราะว่า1เราไม่รู้ว่าการปรับราคาตรงนี้จะยืดยาวไปจนถึงไตรมาส3ไตรมาส4ปีหน้าเลยหรือเปล่าหรือจะจบแค่ไตรมาส4หรือไตรมาส1ปีหน้าอันนี้เป็น1อินดิเคเตอร์ที่มันยังเป็นอันโนนอยู่แต่เบื้องต้นเราประเมินว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นอัพไซด์อยู่นะครับ2นะครับราคาต้นทุนขึ้นแน่นอนอยู่แล้วผมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันคงไม่ให้ราคาขายปรับขึ้นไประดับทั้งปี12เดือนติดแล้วต้นทุนอยู่แบบเดิมอันนั้นมันจะเป็นบูสกายเคสจนเกินไปเพราะฉะนั้นเก่าโดยสุดคือเราตอนนี้มันเร็วเกินไปที่จะประเมินแต่วันนี้ผมอัปเดตให้ฟังก่อนว่าหากวันนี้สมมุติว่าสีตังโกฟมีเซนติเมนต์มีการราคาหุ้นย่อตัวลงมาซึ่งไม่แปลกนะครับปรับตัวขึ้นมา IPO 5 IPO 34ปรับขึ้น IP เปิดไพรซ์ขึ้นมา55บาทกว่าเด้งขึ้นมาประมาณเกือบ8ถึง90เนี่ยมันต้องพักแน่นอนฐานมันมีโอกาสพักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินแบบนี้ครับใครมีหุ้นอยู่ผมว่าเลทโปรฟิตรันได้นะครับใครไม่มีหุ้นนะครับหรือว่าใครมีหุ้นแล้วกลัวว่ามันจะดิ่งลงแรงเนี่ยผมเอาง่ายๆนะครับราคาในใจนะครับผมประเมินว่าจุด74บาทเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ใครเอนจอยมาซื้อ IPO มา55บาทและ profit run ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด74บาทผมว่าก็เป็นการที่อาจจะทยอยขายส่วนหนึ่งสำหรับใครที่เล่นเป็นเทรดดิ้งเป็นนักเทคนิคอลนะครับไม่ได้เกี่ยวอาจจะไม่ได้มองปัจจัยพื้นฐานมากนักก็เอาตัวเลข74บาทเป็นราคาในใจไว้ว่าไม่ควรหลุดนะครับหลุดปุ๊บคุณก็เทคไปนะแต่ถ้าไม่หลุดมันแล้วคุณทนเหวี่ยงได้1คุณดูราคา3ตัวนี้ที่เราแชร์ไปแล้วเลาะกันไป2นะครับเรายังคิดว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยถามว่าผลกระทบต่อหุ้นตรงนี้ดีมานด์ในระยะยาวมีไหมผมว่ามีแต่ระดับเป็นปีแต่ระยะสั้นๆ 3-6 เดือนผมยังคิดว่าดีมานด์เขายังสามารถสะท้อนผ่านราคาที่ปรับขึ้นได้นั่นเป็นบทสรุปของเรื่องของวัคซีนกับถุงมือยางที่หลายคนเชื่อว่าชาวนี้จะถามเข้ามามากนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะไปประเด็นถัดไปพบกับนักวิเคราะห์ของเราท่านที่2นะครับพี่พิสุทธิ์นะครับจะเข้ามาอัปเดตในส่วนของการปรับขึ้นภาษีของป้ายโฆษณานะครับซึ่งมันเป็นประเด็นใหม่หรือเป็นประเด็นเก่าแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อหุ้นไปพบกับพี่พิสุทธิ์กันครับสวัสดีครับพบกับพี่พิสุทธิ์นะครับก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากกลุ่ม ICT ที่พี่พิสุทธิ์ cover แล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มมีเดียด้วยนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการประกาศข่าวนะครับอยากให้พิสุทธิ์อัปเดตหนึ่งครับว่าข่าวนี้แล้วก็ผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็เป็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีการปรับปรุงเรื่องของอัตราภาษีเกี่ยวกับป้ายโฆษณาครับก็จริงๆมีข่าวเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วเพราะว่าตัวอัตราภาษีป้ายของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเก่าครับนะครับมาตั้งแต่ปี2510อือนะครับก็มีการพัฒนาเพราะป้ายตอนปี2510เนี่ยนึกภาพดูก็คงเป็นป้ายแบบธรรมดาเป็นป้ายนิ่งนะครับทุกวันนี้มันมีเริ่มมีป้ายเคลื่อนไหวป้ายดิจิตอลอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยการปรับตัวอัตราภาษีก็เป็นสิ่งที่สมควรทำนะครับแล้วถ้าจำได้เนี่ยมันมีการเสนอมารอบหนึ่งคือคนที่ดูแลเรื่องนี้เป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเคยเสนอตัวคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ปี2016นะครับนั้นเป็นอัตราหนึ่งนะครับพอมาล่าสุดก็เป็นอีกอัตราหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือมีการปรับขึ้นนะครับของการคิดภาษีของป้ายนะครับเริ่มต้นนะครับคิดก็คือต้นปีหน้าในมกราปี21นะครับโอเคนั่นคือข่าวก่อนนะครับลงมาที่รายละเอียดบ้างครับว่าไอ้ตอนปรับเนี่ยมันปรับแบบไหนบ้างครับพี่พิสุทธิ์ครับผมก็ป้ายมันก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ในเชิงภาษีเนี่ยเขาดูในเชิงของจำนวนตัวหนังสือหมายความว่าจำนวนหนังสือที่มีภาษาไทยเป็นป้ายมีภาษาไทยล้วนหรือภาษาไทยปนภาษาต่างชาติหรือภาษาต่างชาติเยอะกว่าภาษาไทยนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับแล้วก็มีการคิดไปถึงป้ายดิจิตอลด้วยนะครับก็หลักๆเขาคิด เราแปลงมาเป็นตารางเมตรให้เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาคิดต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับผมคิดว่ามันเข้าใจยากนะตารางเซนติเมตรคิดเป็นตารางเมตรเนี่ยก็คืออัตราภาษีปัจจุบันเนี่ยก็สูงสุดแล้วกันสูงสุดอยู่ที่800บาทครับต่อตารางเมตรต่อปีครับนะครับนั่นคืออัตราภาษีปัจจุบันนะครับตัวอัตราใหม่จะขึ้นจาก 800บาทนะครับเป็น 1,000 บาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้น 25% ครับนะครับจากของเก่าครับผมนะครับซึ่งถ้าดูจากจริงๆเนี่ยบริษัทที่เรา listed อยู่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นดิจิตอลถูกไหมครับพี่พิสุทธิ์ก็ผสมกันครับผสมกันทั้งสแตติก
ป้ายนิ่งนะครับแล้วก็ป้ายเคลื่อนไหวป้ายดิจิตอลนะครับแต่ดูสัดส่วนนี่คือก็คือสรุปง่ายๆคือดิจิตอลเนี่ยเพิ่ม 25% ส่วนสถานะไอตัวสแตติกเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่ 25-66 แล้วแต่จำนวนวอร์ดดิ้งก็ผมว่าเราดู 25% แล้วกันเพราะว่ามันเป็นอัตราที่แพงที่สุดโอเคแล้วป้ายส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็นป้ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วอันนี้เนี่ยครับจะเริ่มใช้ปีหน้าเนี่ยผมถามแบบนี้นิดนึงครับพี่สุดคือมันจะเลทนี้ไปเลยไหมพี่สุดว่าหรือมันจะมีโอกาสปรับอีกอย่างนี้ครับตามมติครม.เนี่ยเขาให้เรทนี้เนี่ยมีอายุอีก3ปีนะครับแล้วระหว่างทาง3ปีเนี่ยกำลังมีการทำการศึกษาเพื่อจะหาเรทที่เหมาะสมโอเคเขาคงไปดูต่างประเทศหรือไปดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการติดป้ายมันคือการต่อเติมอาคารหรือว่าการหาผลประโยชน์ถูกไหมครับในพื้นที่ครับนะครับอันนี้ก็รัฐมีสิทธิ์จะเก็บภาษีอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าใน3ปีมีทางกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยสรุปออกมาว่าเฮ้ยที่เก็บอยู่นี่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เป็นประกาศ อย่างเป็นทางการแต่ถ้าเห็นว่ามันต่ำไปนะครับหรือมันสูงไปกำหนดอัตราอีกชุดหนึ่งขึ้นมาก็นำเสนอครม.ต่อไปโอเคนะครับอ่ะลงมาที่ประเด็นสุดท้ายครับผลกระทบบ้างครับ VGI กับแพนดีครับผมคือจริงๆมันมี3บริษัทยิ่งมี4บริษัทละกันที่ได้รับเหมือนกับทำธุรกิจเกี่ยวกับป้ายตรงๆนะครับป้ายแบบที่มีขนาดใหญ่นะก็คือ VGI แน่นอนนะครับแพลน B นะครับตัว Master Ad หรือ Marco แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Aqua นะครับเราขอไม่พูดตัว Aqua กับตัว Marco ละกันนะครับเราขอพูด2ตัวใหญ่ซึ่งผมว่าเป็นที่สนใจของทางท่านผู้ฟังนะครับก็คือ VGI แล้วก็ทางแพลน B นะครับในแง่ของ VGI กับแพลน B เนี่ยความแตกต่างกันคืออย่างนี้ VGI เนี่ยป้ายส่วนใหญ่อยู่ในรถไฟฟ้าถูกต้องครับป้ายในรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เสียไม่ได้ถือว่าเป็นป้ายที่เสียภาษีป้ายครับเพราะถือว่าเป็นคือนิยามของภาษีป้ายเนี่ยไอ้ป้ายที่อยู่ในอาคารหรือในสถานที่ราชการเนี่ยจะไม่ต้องเสียนะครับนั้นเนี่ยตัวที่จะโดนเยอะๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นทางแพลน B ซึ่งมีป้ายที่อยู่นอกอาคารเยอะจริงๆเขาก็มีป้ายที่อยู่ในอาคารนะตามห้างเซ็นทรัลห้างเอ็มโพเรียมพารากอนพวกเนี้ยก็จะมีป้ายของแพลน B ด้วยแต่อะไรที่มันอยู่ในอาคารเนี่ยเขาจะไม่ต้องเสียนะหรือป้ายตามออฟฟิศถ้าขึ้นลิฟต์ก็จะเห็นป้ายแพลน B ใช่นะอันเนี้ยไม่เสียหรือในสนามบินอันเนี้ยไม่เสียเสียเฉพาะพวกที่อยู่นอกอาคารนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้เราก็ไปแกะออกมาจากงบการเงินนะว่าอัตราภาษีไอตัวภาษีที่เขาจ่ายอยู่ในปี19เนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่ก็คือ VGI เนี่ยจ่ายอยู่ประมาณ57ล้านบาทนะส่วนแพลน B เนี่ยจ่ายอยู่40ล้านบาทครับนะครับจริงๆอันนี้ตารางนี้มันผิดนิดนึงนะเพราะว่ามันเริ่มต้นคิดปีหน้าดังนั้นหมายความว่าปี2020ยังไม่โดนโอเคมันจะไปโดนปี2021เราไปดูปี21ดูสองคอลัมน์นี้ใช่ครับปี21ครับนะก็คือถ้าเราเอา 25% คูณเข้าไปเลยคิดว่าไอ้ตัวเรทนี่แหละคือเรทที่เขาจ่ายจริงๆครับนะครับแล้ว 25% คูณเข้าไปเนี่ยตัว VGI เนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มนะครับเป็นประมาณสัก100ล้านโหน้อยมากเลยพี่ทิศเดิมก็น้อยอยู่แล้วโอเคโอเคครับเขาจ่ายภาษีอย่างอื่นเยอะนะครับอันนี้มันแบบเป็นภาษีพวกบำรุงท้องที่ภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าภาษีป้ายเนี่ยมันรวมไปถึงพวกป้ายร้านค้าต่างๆครับถ้าไปเก็บแพงเนี่ยมันก็จะกระทบกับพวก SME อะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะครับส่วนตัวแพลน B ก็จะจ่ายเพิ่มเป็นประมาณ60ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะนะครับถ้าคิดเป็นต่อกำไรนะครับ อันนี้เราเอากำไรมาจากคอนเซนแซสนะครับเราไม่ได้ทำเองนะครับก็ประมาณสักลบไป 1% กว่า 2% ถือว่าผลกระทบค่อนข้างจำกัดสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้เมื่อวานนี้หุ้นลงไปคนละ 4% ทั้งที่ตลาดไม่ลงนะดักแล้วดักก็เข้าใจว่าคงจะ มีคนรู้เรื่องนี้เพราะมติครม.มันออกมาตอนบ่ายใช่ไหมครับแล้วก็มีการอาจจะมีการเซลล์ออฟตัวหุ้น2ตัวนี้ออกมานะครับแล้วเนี่ยเรามองว่า
ถ้าเกิดไม่ได้มีปัจจัยอื่นนะมีเรื่องปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวเนี่ยเราบอกว่ามันอาจจะขายมากเกินไปโอเคนะแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าให้ซื้อนะ ว่ามันขายมากเกินไปไปคิดกันต่อเองคิดกันต่อแล้วกันว่าหมายความว่าอะไรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องภาษีป้ายวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับนั่นก็คือช่วงของภาพของตัวสต็อกพิกของเราบ้างนะครับก็เรามองแบบนี้นะครับวันนี้หุ้นแนะนำของเราเนี่ยคือตัว AP นะครับเราวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์ด้วยนะครับก็เราแนะนำให้เก็งกำไรนะครับแล้วก็เราประเมินว่างบไตรมาส2เนี่ยน่าจะออกมาดีกว่าที่หลายๆเจ้าประเมินไว้ด้วยซ้ำนะครับเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่6.60 บาทนะครับ6.60 บาทนะครับก็อัพไซด์ประมาณ 10% นะครับซึ่งดูง่ายๆเลยนะครับคุณผมดูแบบเพราะว่าพี่โจ้อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ผมมาสรุปสั้นๆเลยดูกันดูเหมือนกับกำไรเนี่ยเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือไม่ดรอปนะครับจาก 3,000 เนี่ยเกิดโควิดเต็มๆในปี2020เนี่ยลงมาแบบเหลือ 2,950 กว่าเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ตรงนี้แหละนะครับจาก 3,000 เนี่ยลงมา 2,960 ความหมายคือถ้าจะบอกว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจำกัดสำหรับเรื่องของโควิดแล้วพูดได้เต็มปากถ้า earnings ตรงนี้มันออกมาแบบนี้จริงๆนะทุกคนจะเซอร์ไพรส์มากแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าหนึ่งนั้นคือจะมีชื่อ AP อยู่นะครับเพราะหลายบริษัทเนี่ยนะครับกำไรปีนี้ลบไปประมาณ 30-40% บางบริษัทพลิกติดลบนะครับต่อให้บางบริษัทที่คิดว่าฟื้นเร็วแล้วแต่ก็ลบมี 10% แน่นอนแต่ผมเองผมก็เซอร์ไพรส์นะผมเพิ่งเห็นสไลด์นี้เมื่อเช้านี้เองจากที่พี่โจทำมาออกบทวิเคราะห์เช้านี้ติดตามได้นะครับ AP เราออกบทวิเคราะห์ไปเมื่อเช้านะครับเนี่ย 3,000 เหลือ 2,950 นะครับในขณะที่ PE 6เท่านะครับปันผล 5.6% นะครับเราคิดว่าราคานี้วันนี้ซื้อ AP ได้แล้วให้เป็นหุ้นแนะนำของเราในวันนี้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าพี่โจ้พูดไปพอสมควรแต่วันนี้มีข้อมูลอัปเดตใหม่ก็ติดตามในเปเปอร์ได้แล้วกันนะครับมี investment highlight 2 อันก็คือ new high right transfer achieve in 2020นะครับแล้วก็ new project ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสามารถติดตามกันได้หรือว่า crop screen นี้ cap screen นี้แล้วก็ไออ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่คือ AP ซึ่งเป็นหุ้นแนะนำของเราในวันนี้นะครับมาที่มิ้นเอายังไงกันบ้างนะครับเรามองคล้ายๆแบบนี้ครับว่าเรามองว่าวันนี้นะครับหุ้นอาจจะเปิดแล้วลงจากเรื่องความคาดหวังที่ว่าราคาเนี่ยมันลงมาใกล้เคียงกับ RO price เดิมที่ 18.90 บาทแต่มีการปรับ RO ลงมา discount ประมาณ 7% ผมมองแบบนี้ว่าจุดมุ่งหมายตอนนี้มินต้องการเงินเข้าบริษัทในระดับ10,000 ล้านนะครับซึ่งถ้าเขาเล่นตัวเลขกับ P กับ Q เนี่ยแล้วมันจะจ่ายเงินวันที่17 กรกฎาคมเนี่ย 2-3 วันหน้าเนี้ยเขาก็คงกังวลว่า Q หรือปริมาณคนที่อัดฉีดเงินน่ะคงรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อในกระดานเนี่ยกับซื้อ 18.90 บาทเนี่ยเหมือนไม่ได้ต่างกันอาจจะไม่ได้ใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปให้มินอาจจะมาเลือกที่จะซื้อในกระดานนะแต่คนคิดอย่างนั้นคุณอย่าลืมนะคุณโดน XR dilution ไปแล้วนะครับเพราะมัน X ไปแล้วนะครับกับอีกประเด็นนึงคือมีเรื่องของ Warrant ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารอบนี้มินเขาคงค่อนข้างคือเขาคง conservative นะเขาคงคิดว่าอ่ะงั้นยอมลดราคาตัว price ลงมา 6% จาก 18.9 เหลือ 17.5 แต่นะครับคาดว่าน่าจะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเอา P คูณ Q เนี่ยนะครับเงินที่จะได้ลดลงไปเนี่ยยังใกล้เคียงกับ10,000 ล้านอยู่นะครับ563 ล้านหุ้นคุณกับ 18.90 บาทตอนแรกได้ 1,600 ล้านตอนนี้563 ล้านหุ้นคุณกับ 17.5 ได้ 9,900 ล้านดิฟกันประมาณ700ล้านซึ่งคิดว่า700ล้านสำหรับมินเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่เขาคาดการณ์ว่าจะได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาเราคิดว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมนะครับเราคิดว่าอาจจะไม่ได้ลงมั้ยถึง 11.5 มันคิดว่าไม่น่าถึงนะครับแต่ว่าลงมาใครจะเล่นเด้งผมว่าวันนี้เป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสมได้และลุ้นวัคซีนโมเดอร์นาที่มันเป็นเอฟเฟคต์และแอสตราเซเนกาจะมาต่อนะครับที่สำคัญคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกไปคือโรงแรมถ้าต่างประเทศเริ่มฟื้นเริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยแต่บ้านเราซึ่งเมื่อวานผมพูดไปแล้วว่ามินเนี่ยผลกระทบค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆหรือว่าหุ้นตัวอื่นที่อยู่ฝั่งตัวพัทยาระยองชลบุรีเนี่ยเห็นไหมครับมินเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่า
ภาพตรงนี้นะครับวันนี้อาจจะรับความเสี่ยงได้สูงมากหากคนรับความเสี่ยงได้ต่ำคุณซื้อ AP คนรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยคุณดูมินต์ไปนะครับนั่นเป็นบทสรุปของเคส forward ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางทีมงานบริษัทหลักทรัพย์กสิกรทุกท่านนะครับน้องไอซ์พี่พิสุทธิ์ผมบอมสรพลลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ 8:45 วันนี้สวัสดีครับ